ณโรงเรียนแห่งหนึ่งครูใหญ่ได้มาถามกับเด็กคนหนึ่งว่าทำไมเธอถึงไม่กลับบ้านซึ่งเด็กคนนี้ก็บอกไปว่าเธอนั้นเป็นเด็กกำพร้าไม่มีบ้านให้กลับเมื่อรู้เห็นดังนั้นครูใหญ่ก็เลยเชิญเธอเข้าไปในห้องพักครูและหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอดังมาจากในห้องพักครูนั้นตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์ได้มาสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนแห่งเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการสอนฟิสิกส์โดยการตั้งโจทย์ฟิสิกส์ยากๆขึ้นมาปรากฏว่าในห้องไม่มีใครตอบได้นะครับยกเว้นแต่คนนี้คนเดียวซึ่งคนนี้มีชื่อว่าไมโลนั่นเองครับซึ่งนักเรียนไมโลนะครับตอบคำถามของด็อกเตอร์ได้หมดทุกคำถามเลยด็อกเตอร์ก็เลยงงไปว่าไอ้หมอนี่มันฉลาดมาจากไหนวะและด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาพักกินอาหารเที่ยงครับซึ่งคนที่ตักอาหารเที่ยงให้กับด็อกเตอร์นั้นก็คือโรสนั่นเองมาถามกับด็อกเตอร์ไปว่าเราอยู่ที่นี่มา2วันแล้วด็อกเตอร์ได้อะไรกลับมาบ้างซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าอาหารพวกนี้นั้นมันดูแปลกๆไปมันไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่ชอบอาหารประเภทนี้ด้วยหลังจากนั้นนะครับโรสนะครับก็โดนไล่จากเจ้านายครับให้กลับไปทำงานในระหว่างนั้นเองครับก็ได้มีครูคนนึงครับเดินมาหานักเรียนแล้วบอกไปว่าหลังจากกินอาหารเสร็จให้รีบไปเข้าคลาสของเขาโดยด่วนนะซึ่งด็อกเตอร์ก็จ้องการกระทำของครูคนนี้อยู่นั่นเองครับผมตัดภาพมาที่โรสที่กำลังจัดเตรียมอาหารอยู่นั่นเองก็เหลือไปเห็นแม่ครัวนะครับซึ่งเป็นเจ้านายของเธอกับพรรคพวกนะครับทำการยกถังอะไรบางอย่างมาแต่ปรากฏว่าถังนั้นนะครับโผล่ใส่ตัวของแม่ครัวคนนั้นทำให้เธอนั้นร้องออกมาเลยครับโรสนะครับเตรียมที่จะเรียกรถพยาบาลครับเจ้านายของเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวพวกเขาจัดการกันเองได้และพวกเธอนะครับก็พาตัวคนที่โดนลวกหนีเข้าไปในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาหลังจากนั้นนะครับโรสก็ได้โทรหามิกกี้นะครับซึ่งมิกกี้นะครับก็ได้บอกไปว่าเมื่อ3เดือนก่อนนั้นมีการพบเห็นยานเอเลี่ยนนะครับบุกเข้ามาจริงๆด้วยซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่ครูใหญ่คนใหม่นี้เข้ามาประจำที่โรงเรียนนี้พอดีซึ่งโรสนะครับก็ตัดสินใจที่จะสืบต่อไปตัดภาพมาที่คลาสเรียนของครูผิวดำคนนี้ครับที่มาเชิญนักเรียนในก่อนหน้านี้เขานะครับได้ให้นักเรียนทำอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากที่นักเรียนใส่หูฟังนะครับแล้วก็จ้องหน้าจอคอมนักเรานักเรียนนะครับก็กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไปเลยทำการนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์แก้สมการไปเรื่อยราวกับถูกควบคุมอยู่หลังจากนั้นนะครับก็มีนักข่าวคนหนึ่งครับมาสัมภาษณ์กับครูใหญ่ซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าซาร่าเจนนั่นเองซึ่งเป็นคู่หูเก่าของด็อกเตอร์นะครับครูใหญ่นะครับเลยพาซาร่าเจนนะครับไปที่ห้องพักครูซึ่งห้องพักครูนี่เองครับด็อกเตอร์ก็กำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาอยู่ซึ่งเพื่อนร่วมงานก็บอกไปว่าหลังจากที่ครูใหญ่เข้ามานี้สตาฟครึ่งหนึ่งก็โดนเปลี่ยนเกือบหมดเลยหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ที่เห็นซาร่าเจนเข้ามานะครับเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับว่าคนนี้ก็คือซาร่าเจนซึ่งซาร่าเจนนะครับก็ได้เข้ามาทักทายกับด็อกเตอร์ครับซึ่งดูเหมือนว่าซาร่าเจนก็จะจำด็อกเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขานั้นรีเจเนเรตไปเรื่อยๆซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขานั้นชื่อจอห์นสมิธเพิ่งมาใหม่ซึ่งซาร่าเจนนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงนั้นเธอก็มีเพื่อนที่มีชื่อว่าจอห์นสมิธเหมือนกันและเขาก็ยังถามกับด็อกเตอร์นะครับไปอีกว่าคุณรู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างในโรงเรียนนี้ไหมซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าความผิดปกติที่ว่านี่มันคือยังไงเหรอหลังจากนั้นซาร่าเจนนะครับก็เดินไปทักทายกับคนอื่นๆในระหว่างหลังเลิกเรียนนี่เองพี่โอนคนนี้ครับก่อนที่จะกลับบ้านนั้นเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องคอมพิวเตอร์เขาเลยเข้าไปครับปรากฏว่าเขาพบกับตัวอะไรบางอย่างครับที่อยู่ใต้คอมพิวเตอร์แต่พอตัวนั้นขยับขึ้นมาก็ปรากฏว่ากลายเป็นร่างของครูผิวดำคนนี้พี่อ้วนนะครับที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีเลยครับตอนดึกนะครับด็อกเตอร์โรสมิกกี้นะครับก็ได้เข้ามาสำรวจภายในโรงเรียนซึ่งซาร่าเจนก็แอบเข้ามาสำรวจด้วยนั่นเองครับหลังจากที่ซาร่าเจนสำรวจเรื่อยๆครับก็มาพบกับทาร์ดิสและจังหวะที่ซาร่าเจนนั้นพบกับทาร์ดิสนั่นเองเธอก็ได้เจอกับด็อกเตอร์ด้วยครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้แยกย้ายกันสำรวจแล้วกับโรสแล้วก็มิกกี้นั่นเองซึ่งซาร่าเจนนะครับก็รู้ได้ทีว่าเขาคนนี้นะคือด็อกเตอร์ซึ่งซาร่าเจนก็บ่นกับด็อกเตอร์ไปเลยครับทำไมด็อกเตอร์ทิ้งเธอไว้แล้วก็จากไปแต่ก่อนที่จะได้บ่นกันนะครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของมิกกี้นะครับจึงรีบวิ่งออกมาดูซึ่งก็มาพบปากกับโรสพอดีครับโรสก็ได้ถามไปว่าเธอคนนี้คือใครเหรอด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าเธอคนนี้นั้นคือซาร่าเจนเป็นคู่หูเก่าของเขาซึ่งโรสที่เห็นดังนั้นก็เกิดอาการหึงนิดๆครับก่อนที่พวกเขาทั้งหมดรีบวิ่งมาดูมิกกี้ที่มาดูมิกกี้นะครับก็ทุกเขาก็สงสัยเป็นอย่างมากครับว่ามิกกี้นั้นตกใจอะไรซึ่งบนพื้นนะครับก็เต็มไปด้วยหนูสูญญากาศนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็งงไปอย่างมากครับว่าไอ้หนูสูญญากาศนี้เนี่ยมันเอาไว้ให้ใครกินกันแน่เนี่ยซึ่งหลังจากที่ทำการวิเคราะห์กันอยู่สักพักนะครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินสำรวจต่อไปด้วยกันและหลังจากนั้นครับด็อกเตอร์ก็ได้เปิดเข้ามาในห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็นึกถึงคำพูดที่เขาได้ยินในโรงเรียนนี้ไว้ว่าคุณครูทั้งหมดในโรงเรียนนั้นต่างก็นอนอยู่ที่โรงเรียนภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าด็อกเตอร์นี้ก็คือเหล่าคุณครูนั่นเองซึ่งก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรบางอย่างครับที่รูปร่างคล้ายข้างขาวกำลังนอนกันอยู่
หลังจากที่ด็อกเตอร์ครับทำการปิดประตูออกจากห้องใบนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้มีตัวหนึ่งนะครับมันได้รู้สึกตัวเข้าและมันก็ได้ออกมาข้างนอกสังเกตด็อกเตอร์อยู่ห่างๆพร้อมกับครูใหญ่ซึ่งซาร่าเจนนะครับก็ได้เปิดกระโปรงรถของเขาและแน่นอนครับพวกเขาก็กำลังโดนจับตาดูอยู่โดยครูใหญ่แล้วก็มนุษย์ต่างดาวรูปร่างเหมือนค้างคาวตัวนี้ซึ่งซาร่าเจนนะครับที่เปิดกระโปรงรถก็ปรากฏว่าที่อยู่ในนั้นก็คือ K9 หุ่นกระป๋องรูปร่างสุนัขที่สามารถตรวจจับอะไรก็ได้นั่นเองครับพวกเขานะครับได้นำ K9 นะครับไปซ่อมในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมิกกี้ก็แซวโรสที่กำลังกินเฟรนช์ฟรายอยู่นะครับว่าเธอนั้นเกิดอาการหึงที่ด็อกเตอร์นั้นพบกับคู่เดินทางเก่าของเขาหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์กับซาร่าเจนก็ได้สนทนากันครับซึ่งพวกเขาก็ได้พูดถึงเรื่องเก่าๆครับว่าทำไมด็อกเตอร์ถึงได้ทิ้งเธอซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนั่นน่ะเขาถูกเรียกตัวกลับไปมันไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์แล้วมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อซาร่าเจนซึ่งซาร่าเจนก็บอกไปว่าเธอนั้นไปจนภัยด้วยกันกับด็อกเตอร์มาตั้งนานฝ่าฟันอันตรายไปด้วยกันแค่นี้ก็ยังทิ้งเธอได้ลงคอเนาะหลังจากคุยกันไปกันมาสักพักครับเขาก็ซ่อมเคนายกันเสร็จครับซึ่งหลังจากซ่อมเสร็จนะครับด็อกเตอร์ก็ได้นำน้ำมันอะไรบางอย่างนะครับทาไปที่เคนายซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบกันเสร็จครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้นำน้ำมันนะครับซึ่งโรสนะครับก็เป็นคนเอาน้ำมันนี้นะครับมาจากในห้องอาหารครับที่มีคนโดนลวกในตอนแรกนะครับก็เป็นน้ำมันอันเดียวกันหลังจากเอาน้ำมันนี้ครับให้เคนายตรวจสอบนะครับเคนายก็ได้วิเคราะห์ออกมาบอกว่าไอ้น้ำมันนี้เนี่ยมันคือคีรีเทนซึ่งด็อกเตอร์ก็งงไปอย่างมากครับบอกว่าเขานั้นไม่ได้เจอคีรีเทนมาตั้งนานแล้วหลังจากวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาครับด็อกเตอร์จึงได้ข้อสรุปครับบอกว่าไอ้น้ำมันตัวนี้มันผลิตมาจากมนุษย์ที่เป็นเด็กและพวกคีรีเทนนั้นน่ะมันนำน้ำมันนี้นั้นไปใส่ในอาหารและให้เด็กนักเรียนกินหลังจากที่พวกเขานะครับเดินออกมาจากร้านนะครับพวกเขาก็โดนจู่โจมโดยคีรีเทน1ตัวแต่ก็ไม่ได้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับและภาพก็ตัดมาในตอนเช้าครับตอนนี้ครับด็อกเตอร์ได้บุกไปที่โรงเรียนเพื่อคุยกับครูใหญ่ซึ่งครูใหญ่นะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าที่แท้ด็อกเตอร์นั้นก็เป็นเจ้าแห่งเวลานี่เองครูใหญ่นะครับได้ทำการเชื้อเชิญนะด็อกเตอร์นะครับให้มาร่วมในแผนการของเขาซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็งงไปอย่างมากครับบอกว่าแผนการที่แท้จริงของพวกเขานั้นคืออะไรครูใหญ่ก็บอกไปว่าจะให้เวลาด็อกเตอร์กลับไปคิดอีกสักพักถ้าเกิดด็อกเตอร์รู้แล้วก็ว่าแผนการที่พวกเขานั้นคืออะไรด็อกเตอร์จะต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนและครูใหญ่นะครับก็ได้เดินจากด็อกเตอร์ไปแต่อันที่จริงด็อกเตอร์ก็ได้วางแผนไว้อยู่แล้วครับด็อกเตอร์นะครับให้โรสกับซาร่าเจนนะครับไปทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมิกกี้นะครับผู้น่าสงสารของเราก็อยู่เฝ้ารถต่อไปครับพร้อมกับไอ้หุ่นกระป๋องK9ในระหว่างที่โรสกับซาร่าเจนนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นั้นพวกเขาก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมาครับบอกว่าใครนั้นเป็นคู่หูที่ดีกว่ากันแต่ปรากฏว่าครับหลังจากโต้เถียงไปโต้เถียงมาครับก็กลายเป็นเรื่องประโลกโปกฮาไปครับพูดถึงด็อกเตอร์นะครับชอบทุบนู่นนี่นั่นอะไรให้กับทาร์ดิสไปเรื่อยเปื่อยนะครับซึ่งด็อกเตอร์เข้ามาครับก็เห็นทั้งคู่นั้นกำลังมีความสุขหัวล้อ กันอยู่ครับก็ดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะเข้ากันได้ดีนี่ด็อกเตอร์ก็เลยถามไปว่าอ้าวและสรุปได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างหลังจากนั้นนะครับครูใหญ่นะครับก็ได้ไปบอกพรรคพวกคีรีเทนนะครับที่แปลงที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์นั้นให้รีบดำเนินแผนการครั้งสุดท้ายพวกเขานั้นนะครับได้เรียกเหล่านักเรียนครับที่กำลังพักอยู่นั้นให้กลับเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่เหล่าคีรีเทนนะครับในคาบคุณครูนี้จะทำการกำจัดคุณครูคนอื่นๆครับด้วยการกินเข้าไปแล้วก็สั่งให้นักเรียนนะครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และทำการแก้สมการอะไรบางอย่างซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้เห็นสมการนี้เช่นเดียวกันซึ่งสมการนี้นะครับนั่นก็คือสมการจักรวาลแต่ว่านะครับได้มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือพี่อ้วนคนนี้นะครับที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเหล่านักเรียนคนอื่นครับเขานั้นครับได้ไปทำการขอความช่วยเหลือจากมิกกี้นะครับแต่ว่าประตูโรงเรียนนั้นโดนล็อกซึ่งมิกกี้ที่เห็นเด็กคนนี้ทุบกระจกอยู่ไกลๆนะครับจึงได้รีบวิ่งมาดูก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ครับต้องการความช่วยเหลือมิกกี้ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะขับรถนะครับพุ่งเข้าชนใส่โรงเรียนตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็รู้แล้วว่าแผนการของพวกคีรีเทนนั้นก็คือการให้นักเรียนดื่มน้ำมันนี้เข้าไปเพื่อที่จะมีสมองที่ฉลาดขึ้นและจะให้พวกเด็กนี้ทำการแก้สมการจักรวาลและที่มันต้องการเด็กนี้ก็เพราะว่าเด็กนั้นมีจินตนาการมากกว่าผู้ใหญ่จึงสามารถแก้สมการนี้ได้หลังจากนั้นครับครูใหญ่นะครับก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์ก็แล้วบอกว่าแผนการที่ด็อกเตอร์พูดไปเมื่อกี้นั้นถูกต้องแล้วพวกเขานั้นต้องการแก้สมการจักรวาลถ้าเกิดพวกเขาแก้มันได้ล่ะก็พวกเขานั้นจะกลายเป็นผู้ควบคุมจักรวาลครูใหญ่นะครับก็ได้เชื้อเชิญด็อกเตอร์นะครับให้มาเข้าร่วมกับพวกเขาแล้วก็โดยการขายฝันนะครับบอกไปว่าด็อกเตอร์นั้นสามารถช่วยดาวต่างๆได้และรวมถึงช่วยพรรคพวกของด็อกเตอร์ได้ด้วยและสามารถช่วยให้คู่หูของด็อกเตอร์นั้นไม่มีวันแก่เท่าได้อีกด้วยนี่แหละคือสมการจักรวาลแต่ด็อกเตอร์ก็ดูเหมือนจะไม่ร่วมด้วยนะครับได้ทำการคว้างเก้าอี้นะครับทำลายจอเข้าไปและรีบวิ่งออกมาจากห้องคอมพิวเตอร์นั้นหลังจากนั้นนะครับครูใหญ่นะครับรวมพลเหล่าคีรีเทนนะครับเพื่อที่จะไปไล่ล่าด็อกเตอร์
พวกเขานะครับถูกต้อนมาในโรงอาหารนะครับแต่ว่าหุ่นกระป๋องเคนายนะครับก็ได้โผล่มาเข้าช่วยด็อกเตอร์ในการยิงลำแสงใส่พวกคิริเทนได้หลังจากนั้นนะครับก็ด็อกเตอร์นะครับก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาบอกว่าคิริเทนนี้นั่นมีการวิวัฒนาการซึ่งแต่ก่อนคิริเทนที่เขารู้จักนั่นน่ะมันยังไม่มีปีกเลยและเนื่องจากว่ามันวิวัฒนาการบ่อยนี้แปลเท่ากับว่าน้ำมันที่มันเอาให้เด็กกินนั้นจะส่งผลร้ายต่อมันด็อกเตอร์โรสและก็ซาร่าเจนนั้นเลยรีบวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อที่จะนำน้ำมันนี้มาสาดใส่พวกคิริเทนเพื่อที่จะทำให้มันนั้นตายลงในช่วงเวลานั้นเองเคนายก็ทวงเวลาไปครับแต่ว่าเคนายก็ทวงเวลาได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นส่วนมิกกี้ของเรานะครับก็ถูกสั่งให้ไปช่วยเด็กคนอื่นเมื่อมิกกี้มาถึงครับมิกกี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพื่อที่จะดึงเด็กนั้นหลุดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แต่มิกกี้ก็ได้สังเกตเห็นสายอะไรบางอย่างครับซึ่งเป็นสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมิกกี้เลยทำการถอดปลั๊กมันออกครับทำให้พวกเด็กนั้นหลุดออกมาได้แล้วรีบพาเด็กๆนั้นออกจากโรงเรียนในทันทีเมื่อด็อกเตอร์มาถึงห้องเก็บน้ำมันปรากฏว่าถังน้ำมันนี้มันโดนล็อกเอาไว้ครับด็อกเตอร์ไม่สามารถใช้ไขควงโซนิกเปิดมันได้เคนายนะครับที่ตามมาทีหลังเลยเสนอตัวบอกว่ามันนั้นสามารถยิงเลเซอร์ใส่น้ำมันนี้ได้และจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็รีบบอกให้ด็อกเตอร์นั้นหนีไปซะซึ่งด็อกเตอร์ก็เศร้าเป็นอย่างมากครับที่จะต้องสูญเสียเคนายไปแต่เคนายก็บอกไปว่าไม่เป็นไรด็อกเตอร์กับคนอื่นๆนะครับเลยรีบออกมาจากโรงเรียนแล้วปล่อยให้เคนายนะครับเผชิญหน้ากับเหล่าคิริเทนที่มายังห้องเก็บน้ำมันเคนายนะครับได้ทำการยิงลำแสงใส่ถังน้ำมันครับและโดนเข้ากับพวกคิริเทนเต็มๆแล้วมันก็ส่งผลทำให้โรงเรียนนั้นระเบิดขึ้นในทันทีและเหตุการณ์ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจะจบนะครับซาร่าเจนนะครับได้มาเข้ามาในทาร์ดิสอันใหม่ซึ่งแตกต่างจากอันเก่าของเธอดร.นะครับก็ได้ชวนซาร่าเจนนะครับให้ออกไปผจญภัยด้วยกันแต่ซาร่าเจนก็บอกว่าตอนนี้นั้นเธอไม่เหมาะกับการผจญภัยอีกแล้วดร.มีคู่หูใหม่นั่นแหละดีที่สุดหลังจากนั้นนะครับมิกกี้ก็เสนอตัวเลยบอกว่าเขาเองก็อยากจะไปผจญภัยกับดร.เหมือนกันตอนแรกดร.ก็เหมือนจะปฏิเสธครับแต่ด้วยการโน้มน้าวของซาร่าเจนนะครับทำให้มิกกี้ได้ไปผจญภัยกับดร.หลังจากนั้นนะครับดร.ก็ได้ออกมาส่งซาร่าเจนและพวกเขาก็กอดลากันครับก่อนที่ดร.จะเข้าไปในทาร์ดิสและหลังจากที่ทาร์ดิสของดร.จากไปนะครับก็ปรากฏว่าได้มีเคนายตัวใหม่นะครับมาหาซาร่าเจนก็เป็นอันที่ดร.ประกอบขึ้นมาใหม่นั่นเองครับผมและก็จบตอนแต่เพียงเท่านี้